มันแตกใบอ่อนไป7วันอีก2ต้นแตกใบอ่อนอีก7วันเราทำงานยากมากฉีดยาก็ยากมากเพราะเราต้องการใบพวกนี้ให้ออกมาเป็นใบหนึ่งได้พี่ชี้ก่อนนะพี่เพิ่งฟันอันเอาเหนืออันบนน่ะอุ้มขึ้นขึ้นไปจังหวะที่ดอกกำลังอุ้มแล้วคืนนั้นมันจะขยายมีเขาเรียกเกสรตัวผู้ตัวเมียเยอะๆเรามาปัดวันนั้นปัดแค่วันเดียวจบไม่ต้องปัดทุกวันสองทุ่มเคยอยู่ที่นี่ป่ะนะได้นอนได้ถ้าอยู่ที่นี่ก็ต้องอยู่หลายๆคนอ่ะให้เฮฮาไปเลยไงคนมีสามยอดใช่ไหมใช่ซ้ายที่เห็นซ้ายไหมที่ออกถึงกกทางขวาโน้นที่เข้าไปทางไหนเพียวถึงกกเพราะยอดตรงมันตรงใบหนึ่งของปีนี้ใช่ไหมปีนี้เราดูยังไงมันจะเขียวอ่อนใช่ปะก็เนี่ยยอดของเขาเห็นไหมสีมันจะต่างกันเนี่ยได้ได้นะเพราะมันท่อเดียวกันแดงก็มาทาได้เลยอ่ะพี่มาทาได้เลยแดงพุกมาเลยแดงเริ่มนี้เป็นรากรากทุเรียนมันไม่ไปมีรากนี้รากเดียวที่ดูดอาหารได้พี่เห็นไหมมันมีขาวนอกเรียนรากแท้สวัสดีครับทุกท่านครับอยู่ทุกท่านทางเพจ Facebook นะครับคลิปนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นคลิปที่มีประโยชน์มีสาระกับ FC หลายๆท่านเลยนะครับท่านใดที่กำลังที่จะคิดว่าปลูกต้นทุเรียนนะครับหรือว่าปลูกไปแล้วปี2ปีนะครับแต่อาจจะไม่รู้ว่าวิธีหรือว่าเทคนิคการปลูกทุเรียนแบบไหนให้ได้ผลผลิตเต็มร้อยนะครับถ้าท่านที่อยากจะทราบนะครับดูคลิปนี้จบแล้วท่านไปทำตามแล้วท่านรอดูผลงานนะครับว่าจะเป็นจริงอย่างที่ผมพูดให้ท่านฟังหรือไม่เพราะว่าวันนี้มีนักวิชาการเกี่ยวกับเรื่องของทุเรียนนะครับมาให้ความรู้กับทุกคนนะครับฝากติดตามกับพัดผลออนทัวร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็ฝากกดติดตามด้วยถ้าคลิปว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับทุกท่านนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับครับทุกคนตอนนี้ผมก็มาถึงดอยแล้วนะครับทุกคนเข้ามาก็โอ้ตั้งนานครับกว่าจะมาถึงนะทางนี้สุดยอดเลยไปดูในคลิปกันแล้วกันนะครับทุกคนอันนี้เป็นสวนสุดท้ายเลยนะที่เข้ามานะครับนู่นภูเขายอดนู้นนะยอดริบๆตรงนั้นคือเขตถ้าข้ามไปภูเขานั่นก็จังหวัดแพร่แล้วนะครับทุกคนมีเงาะมีทุเรียนนะครับแล้วก็มีนี่มีมะแขนด้วยครับมะแขนก็กำลังออกเลยนะประมาณ2เดือนอีกประมาณ2เดือนน่าจะแก่แล้วนะจรวดพอส่งจรวดปุ๊บมันจะไม่มีลูกมันก็จะแข่งกันไปเองแข่งเขาเรียกบ้าใบตัดออกให้เหลือดูกิ่งเดียว1ยอดอ่ะให้นึกถึงอย่างนี้วันนี้อย่างเงี้ยคือทุเรียนเรา1กิ่งนึกออกป่ะครับวันนี้ถ้าอย่างเงี้ยกิ่งเนี้ยมันต้องการแสงมันก็จะออกไปแข่งพอแข่งปุ๊บมันจะกระดกอันนี้กลับมาสู้นี่ถ้าอย่างนั้นถ้าเราต้องการทุเรียนให้มันกลางที่เปลี่ยนยอดไปตัดตรงนี้เอายอดนี้แทนถ้ามันอยู่คู่ๆนี้เอาไว้ได้ไหมได้ครับที่เปลี่ยนยอดก็เรียกถ่ายยอดออกนะครับไปอย่างนี้ก็มาเนี่ยอันเนี้ยมันไปแข่งน่ะก็ตัดเลยเอาจริงๆเลี้ยงอย่างนี้ให้อวบอันนี้อวบพอเพราะสิ่งพวกนี้มันเป็นพลาเราสามารถตัดไปได้เลยเล็กๆก็ไล่ออกไปเลยแล้วมันก็เริ่มทำได้ไงนี่คือตาดอกยอดอ่อนออกมาระบบรากของเรามีอยู่ถ้าเราไม่แนะนำให้ดึงอย่างนี้นะเมื่อกี้ห้องน้ำคันไกลเพราะตาดอกมันจะช้ำเพราะปีนี้เราต้องการตรงนี้ให้มันมีลูกเลยร่มเงาถ้ามาเบียดทุเรียนเมื่อไหร่ทุเรียนมันจะหลบวันนี้ทุเรียนราคาดีเงาะราคาไม่ดีฝันเงาะออกฝันกล้วยออกให้ทุเรียนมันกลางให้ได้ถ้ากลางปุ๊บมันติดท้องกิ่งองศาได้แต่ถ้ามันติดอย่างเงี้ยพี่มีลูกก็ร่วงเพราะว่าองศาไม่ได้องศาทุเรียนก็คืออย่างนี้นึกออกปะถ้ามันง้ามอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้และโทนเนี้ยที่เห็นเลยทั้งหมดเลยหนึ่งก็คือเขาไม่ตัดแต่งกิ่งเขาจะเป็นทุเรียนดูใบขายไม่ลูกไม่ได้ถ้าใบมันเยอะมันก็จะสลัดลูกที่มันมีดอกเยอะปีที่แล้วดอกเยอะป่ะเยอะดอกเยอะมากเลยแต่ใบเราก็เยอะเพราะมันไม่เครียดมันไม่กลัวตายลูกไม่ต้องเลี้ยงดันใบอย่างเดียวนึกออกไหมแล้วช่วงจังหวะอากาศมันได้เนี่ยเดี๋ยวเราอดน้ำเขาเลยอดน้ำ7 วัน 8 วันโดยไม่ต้องบังคับอะไรเลยครับ
ทุเรียนมันกลัวเกิดเครียดมากเขาจะเปลี่ยนตัวจากฮอร์โมนที่ความเขียวกลายเป็นตาดอกนึกออกแล้วก็เปิดชุดบำรุงตาดอกออกมาดึงเขาเรียกดึงครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามออกครับแต่ที่เหลือมันคือบรรยากาศอากาศถ้าหนาวเย็นเมื่อไรบอกผมหนาวถ้าหนาวก็ดึงเลยช่วงนี้เริ่มหนาวใช่ไหมคะแต่ช่วงเนี้ยอู้ที่นี่เย็นๆถ้าหน้าหนาวพฤศจิกาธันวาเนี่ยนะแล้วก็พี่และอีกอย่างหนึ่งช่วงเนี้ยเรากำลังทำใบแล้วไม่แนะนำให้ตัดยอดถ้าต้นไหนตัดยอดเมื่อไรต้นนั้นปีนี้ไม่มีลูกนึกออกไหมอย่าตัดยอดปีนี้ตัดแขนงได้ระหว่างทางเราตัดกิ่งตัดอะไรเนี่ยได้หมดแต่อย่าตัดยอดตัดยอดเก็บเลยลูกมะนาวเยอะๆเนี่ยต้นเนี้ยเก็บลูกแล้วอ่ะตัดยอดได้ถ้าเราตัดยอดปุ๊บมันจะอั้นอั้นต้นให้แต่อย่างเงี้ยมันทำลูกได้แล้วสิ่งต่อมาก็คือเราต้องทำเรื่องของใบเคลียร์เลยอย่างนี้เราก็เปลี่ยนยอดออกไปอย่างนี้ก็ออกไปมันแข่งกันแล้วก็เอาให้น้อยกิ่งน้อยแต่กิ่งอวบต้นนี้แขวนเลยได้อยู่ประมาณ15ลูกก็พอแล้วเราแขวนกบเราไม่ได้แขวนไตถ้าไม่มีปลายมีตาดอกก็ต้องเด็ดออกขึ้นไปให้เขาหนีบก็ได้ครับอันนี้รอยมันเข้มนิดนึงพอมันเข้มปุ๊บเนี่ยให้ตาหาตานี่มันก็สะสมได้เลยเสียงด้วยอ๋อครับตรงโอเคถูกต้องแล้วแล้วก็ความชื้นทุกตลอดทั้งปีมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับก็โอเคได้อยู่พอรากที่นี่ฝนตกทุกวันไหมคะนี่ตกนี่หยุดไปหลายวันแล้วก็มาตกทุกวันระวังมีที่ตัวเล็กติ๊กอ๋อเห็นแล้วนี่อันนี้คือรากของเขาทำไมทุเรียนของเรามันจึงไม่ใบไม่เข้มเพราะรากมันไม่มีรากเหมือนก้างปลารากมันไม่ขาวมันจะมีรากออกมาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวารากยิ่งเยอะใบจะออกเยอะกว่านี้นะครับอันนี้เดี๋ยวนะตอนนี้สิ่งที่อยากให้ทำเรามีคนงานไหมจ้างเข้ามามีจ้างเข้ามาแล้วใช้เครื่องอะไรฉีดเอ่ยเครื่องโป๊ดเครื่องโป๊ดนะตอนนี้ผมอยากให้เอามาฉีดเรียกรากเขาหน่อยทุเรียนเราเห็นไหมครับรากมันเป็นสีน้ำตาลเนี่ยนี่คือรากทุเรียนนะนี่ครับมันต้องเป็นรากสีขาวถ้าไม่ขาวปุ๊บเนี่ยอันนี้มันกินอาหารไม่ได้นะมันเป็นรากของปีที่แล้วเนี่ยปมมันไหม้ไปแล้วกำลังไม่พอกำลังไม่พอเนี่ยสิ่งที่มันเจอคือเวลามีลูกอาหารก็ไม่พออาหารไม่พอไม่พอปุ๊บสิ่งที่ทุเรียนทำเขาก็ต้องเคลียร์ลูกก่อนเคลียร์ดอกก่อนเอาใบไว้ตายยากทุเรียนอ่ะแต่จะทำยังไงให้ทุเรียนได้ผลผลิตก็คือต้องเอาเครียดบ้างสะสมบ้างอาหารบ้างชีวภาพไหมชีวภาพทำได้ดูแลจังหวะขึ้นไปเวลาใส่ปุ๋ยเราใส่ปุ๋ยไหมครับหรือทำแบบชีวภาพไม่ใส่ปุ๋ยเลยถ้าใส่ปุ๋ยอย่าใส่ชิดโคนเคยไหมครับว่าใส่ไปแล้วต้องใส่ลักษณะของประมาณห่างจากสองประมาณนี้เพราะถ้าใส่ชิดมาหลายปลายใบมันจะไหม้มันเค็มสูตรที่ใช้ตอนนี้ต้องใช้ตัวหน้าสูงเราต้องการให้เขาแตกใบอ่อนทุเรียนถ้ามีใบอ่อนต้นนี้มันยังไม่มีใบอ่อนก็คือแบบเนี้ยแตกยอดอ่อนช่วงถอดดาบเนี่ยอันนี้คือใบหนึ่งถ้าเราเคลียร์ใบหนึ่งเนี้ยต้องทำใบนี้ให้ใหญ่แล้วเราทำใบสองปกติเราทำทุเรียนดอกออกดอกช่วงไหนออกธันวามกราใบเนี้ยใช้เวลา45-60วันสะสมนะครับเราทำใบเดียวได้ไหมไม่ได้ใบเนี้ยถ้ามันมีดอกออกมาเด็ดออกก่อนอย่าดอกออกมาใหม่อย่าเอาไว้เพราะว่ากำลังใบไม่พอเดี๋ยวพอแตกไหมฉัดหนึ่งลักษณะมันยังไม่แตกออกมาให้เห็นเลยไงเนี่ยมันยังนิ่งอยู่เลยเดี๋ยวเรียกรากสักเที่ยวนึงนะครับใบมันจะกลับมันดำโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะใบจะดำอันนี้มันขาดธาตุอาหารหลายๆอย่างอยู่ซิงแม็กพวกเนี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวเวลามันมีดอกมีลูกร่วงหมดเนี่ยอันนี้คือเดี๋ยวมันจะมีผัดใบถ้าดอกกำลังมาอันนี้ร่วงหมดเข้าอาหารไม่ได้ดอกก็แห้งโรยถูกทางนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยได้เดี๋ยวจะทำให้ที่นี่เป็นสวนต้นแบบได้เลยครับมีต้นไหนไหมแบบเนี้ยครับกิ่งข้างๆตรงนี้ตัดก็เนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยวันนี้เงาะมันถูกกว่าทุเรียนตัดแต่งตัดให้มันโล่งเลยเพราะเราต้องการให้เขากลาง
ถ้าไม่กลางอย่างเงี้ยเราก็เปลี่ยนยอดออกเลยให้มันกลางออกช่วยเขาทุเรียนถ้าเป็นไปได้วันนี้เราเสียดายละก็เลยไม่อยากให้ตัดเอาแค่1ยอดต่อ1ต้นอย่างเงี้ย2ยอดพี่เห็นไหมระหว่างทางเนี่ยมันจะฆ่ากันกิ่งไม่มีอ่ะเวลามีลูกต่างคนต่างมีลูกตรงนี้ฉีกไปแล้วเกิดฝนตกน้ำขังต้นนี้เน่าตายนะครับก็เลยถ้าเล็กๆนี่เคลียร์เลยถ้ามันแข็งไปก็คือตัดออกตัดให้ชิดเลยนะอย่าไปตัดเว้นถ้าตัดชิดอ่ะมันจะรักษาแผลพวกนี้มันจะรักษาไว้แต่ถ้าปล่อยให้มันมีเดย์มาเงี้ยเชื้อราเข้ามอดเข้าวันนี้ถ้าเราตัดเราพยายามตัดให้ชิดเลยเดี๋ยวมันรักษาหายเองถ้าแผลใหญ่ก็เอาปูนมาทาหน่อยหรือยาเชื้อราทาคือตัดปุ๊บสามารถทาได้เลยแต่ถ้ากิ่งเล็กๆนี่ไม่ต้องทาเดี๋ยวมันหายไปเองกิ่งนี้ออกเอาอันนี้ไม่ต้องออกเสียดายแล้วไงเสียดายแล้วใช่มั้ยอันนี้มันก็คืออวมแล้วได้อยู่แต่ถ้าจะออกก็ได้อยู่แล้วแต่พี่แต่รอให้มันสะสมอาหารก่อนก็ได้แต่ถ้าจะออกก็ออกได้เอาเล็กๆออกเพราะว่าเอาอย่างนี้อันเดียวได้อันนี้พี่ก็เปลี่ยนยอดนะอันนี้ถามว่าอันนี้จะเอามั้ยเอากิ่งล่างนี้ดีกว่าได้นะครับได้เอากิ่งล่างไว้ใช่มั้ยเอานี่ตัดนี่ออกเลยเอากิ่งนี้เดี๋ยวแผลมันจะรักษาเอากิ่งนี้ออกไปนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยกิ่งอย่างเงี้ยพี่เอาไว้ได้เพราะเดี๋ยวลูกมันแขวนข้างๆนี้ได้แต่ถ้าบางครั้งบางกิ่งเนี่ยมันจะเจอกิ่งที่มันห้อยมาเงี้ยเขาเรียกกิ่งเป๋ที่ลงดินน่ะอย่าเอาไว้เพราะเดี๋ยวดอกมันมีอยู่ที่กิ่งเนี้ยมันก็จะรักอาหารตรงเงี้ยไม่เดินดอกที่กิ่งก้านเลยอันนี้พันอะไรคะอารามิก้าปะใช่ไม่ใช่นะครับวันนี้กิ่งอันเนี้ยถามว่าเอาไว้ได้ไหมอันนี้ถามว่ากิ่งซ้อนนะแต่ทีนี้มันบิดออกห่างนะครับพี่ก็สามารถเอาห้อยลูกมันหลบได้นะครับอันนี้ก็คือซ้อนทั้งหมดถ้าความเป็นจริงแล้วกิ่งเนี้ยเอาออกได้ไหมได้เพราะเรามีกิ่งนี้แทนโอ้อันนี้ไม่ได้เพราะนี่มันคือกิ่งรองอันนี้เขาเรียกว่าเปลี่ยนยอดพี่เอานี้ออกเอายอดนี้แทนแล้วเห็นข้างบนสดนะมันจะสู้เขาอีกพี่ก็ตัดยอดเอากระดายไปอันที่ตัดออกตัดบนเลยนะตัดบนเพื่อเอาสองง่ามนี้ไว้มันก็จะกลางไปอัตโนมัติไม่งั้นอันนี้พอเนี่ยมันแข่งไปมันต้องการแสงมันก็ออกไปแข่งเอาแสงเขามันก็จะดันในนี้เป็นจรวดขึ้นไปเรื่อยมันไม่ยอมกลางก็มีวิธีคือเปลี่ยนยอดของมันไงเนี่ยพี่ก็ตัดออกอันนี้ก็ตัดออกให้มันกลางไว้อีกเดี๋ยวแผลตรงที่ตัดเนี่ยรักษาหายสวยเหมือนเดิมกิ่งกลางได้เลย ดูแล้วมันยังไม่ค่อยแตกไม่อ่อนยังวันนี้มันมีเนี่ยพี่ก็เลือกเลยว่าถ้าอันเนี้ยมันเคลียร์ได้พี่ก็เลือกเอาอันตรงก็ได้ให้เป็นยอดส่วนอันนี้พี่ก็ออกอันนี้มันออกข้างมาอย่างเงี้ยโอกาสที่มันจะไม่ตรงก็เลือกได้เลือกอันถ้าอันนึงเห็นไหมมี3ยอดพี่ก็เลือกเอาอันเล็กนั่นออกก่อนได้เลยถ้าพี่จะเลือกอันนี้ถ้าพี่เลือกอันนี้ใช่ไหมพี่ก็ต้องตัดถึงนี่เลยให้เจียนไปเลยเอาให้เหลือยอดเดียวพอเหลือยอดเดียวปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ผมจะมาสร้างอันพวกนี้อันกิ่งเนี่ยสังเกตของมันเป็นกิ่งที่ว่ามันไม่อูมันเป็นกิ่งถอดฝักดาบปีนี้ไม่ติดสักลูกเลยนะตัวเนี้ยไม่ติดแล้วเป็น20-30ลูกไม่ติดเลยปีกายได้กิน3ลูกมีดอกมีลูกปีกายนี่ได้กิน3เพราะว่ากำลังใบมันเยอะเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยวันนี้อุปกรณ์ผมเตรียมมานะแต่มันอยู่อีกรถอีกคันนึงกะว่าตัดให้ดูเนี่ยอย่างเงี้ยพี่เอาออกพี่เขามีมีดอ่ะพี่ผู้หญิงอ่ะมันไม่เคยฟันเนี่ยอันเนี้ยพี่เอาออกอันนี้จะเอาออกนะครับเอาออกอันนี้ถามว่าออกได้ไหมไม่ต้องเอาออกสองง่ามเนี่ยไว้อันนี้ออกแล้วกิ่งเป๊ะที่ห้อยน่ะเอาออกแล้วคู่นี้ออกไปเลยครับแล้วก็ไปตัดปลายครับผมตัดเลยคมไหมไม่รู้อย่างเงี้ยพี่ฟันเนี่ยพี่เล่นกระบี่มาถนัดแล้วจริงๆถ้าเป็นกันไกลนะจะพอดีตัดไปพี่เหลาไปเลยเนี่ยอีกอันนึงครับอันนี้เป็นวิธีไม่ถูกนะ
ที่จะใช้มีดเนี่ยแต่วันนี้มันไม่มีอุปกรณ์ปกติต้องใช้กรรไกรใช่มั้ยกรรไกรดีกว่าตัดมันจะไม่เป็นแผลหลายครั้งใช่ครับอันนั้นตัดไปเลยอันนั้นนะครับข้างๆน่ะครับเอาไปเลยครับพอเดี๋ยวมันจะได้อวบโอเคแค่นั้นแน่พอนพี่เหลาตรงนี้อีกหน่อยอันนี้พี่เปลี่ยนยอดเลยครับนี่อันเนี้ยเอายอดบนนี้ออกเดี๋ยวเราจะดูว่ามันจะสวยขึ้นนู้นพี่เอายอดบนออกเห็นป่ะนั่นนะครับแล้วพี่เหลาไปหน่อยเหลาไปถึงอันใหญ่คู่เลยแค่นั้นนะพอเดี๋ยวให้พี่เขาขึ้นมาเดี๋ยวพี่เขาต้องขึ้นมาเราเอากรรไกรตัดอีกอันเนี้ยพี่เอาออกเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวยามทานเอาออกเลยครับปูนแดงถ้ามันโดนเปลือกแบบนี้จะเป็นอะไรไหมมันก็จะเป็นแผลมันไม่มันก็ต้องหายามาทาเนื้อออกป่ะครับอันนี้พี่เหลาข้างนี้ออกแดงก็ได้ค่ะทาเพื่อการเพื่อมันออกไปไม่เป็นทับกันนะโอเคนะครับพี่เหลาอันนี้หน่อยได้ถึงไหมพอแล้วครับเนี่ยอันนี้เหลาไปหน่อยได้ไหมครับอันนี้ก็เหลาได้นะจะเขียนไม่คมใช่แล้วอันเนี้ยกิ่งเนี่ยที่มันสั้นๆเนี่ยพี่จะถึงอกไปเลยนะครับแถบนั้นด้วยนะครับแถบข้างๆน่ะนะครับอันนี้ต้องใช้เลื่อยไงพี่มันถ้ากรรไกรตัดได้ก็คือตัดได้เลยครับใหญ่เอาให้ได้อย่างต้นนี้เลยใช่มั้ยอันนี้ออกนะออกได้ครับทับกันอยู่แล้วตัดไปเลยมันจะได้ดูสวยไปเลยไงแต่ทุเรียนบนเขาด้วยไงเดี๋ยวเกิดมีลูกลมโยกฉีกอีกเรายอมไม่เอาเลยดีกว่าหน้าฝูนหัวเดินหกอ่ะรุนแรงที่เนี่ยพี่ก็เลือกเอากิ่งเล็กๆเอาเหลาออกไปเลยครับมีกี่ต้นลองมือพี่นะนั้นนั่นได้ครับนั้นน่ะโอเคนั่นมันก็คือจะเป็นฉัตรที่สวยขึ้นแล้วครับอันนั้นพี่ชี้ก่อนนะพี่อย่าเพิ่งฟันอันเอาเหนืออันบนน่ะคือผมจะให้ฝันตัดยอดนั้นไปเลยยอดนั้นไม่แข็งนี่เหรอนั่นแหละเอามาตรงนี้มาตรงกบเมื่อกี้เนี่ยพี่เราต้องมาฝันนั่นลงมาล่างหน่อยให้มันเหนือนั่นนิดน่ะเหนือเท่าอันใหญ่เหนือบนไปนี่มันลงมานิดนึงลงมาอีกครับลงนิดนึงอีกนิดนึงแนวนั้นนะพี่ตัดให้ขาดไปเลยเพราะเราจะเอากิ่งนู้นแทนไงครับกิ่งนู้นจะไปสร้างให้พี่อวบเป็นชาวสวนได้แล้วเนี่ยเพราะว่าตัดกิ่งไม้เป็นกิ่งล่างนั่นพี่เอาออกได้เลยครับนะครับโอเคนะพี่เหลาได้เลยเหลาให้มันหมดไปเลยครับตอนนี้ดูมันโล่งนะพี่ตอนนี้ดูมันโล่งนะไม่ต้องกลัวโล่งเนี่ยเดี๋ยวมันจะแตกไปไหมเยอะเอาล่างดีกว่าเพราะล่างลองมือพี่นะพี่ฝันคือย้อนขึ้นไปดิมันกิ่งซ้อนกันอยู่ทีนี้มันจะทำให้อวบข้างนี้พี่เห็นไหมครับข้างนี้มันหนาเนี่ยพี่เหลาเลยสองข้างเลยมีตะวันเดียวก็ทำงานได้เว้ยยอดออกเลยให้ชิดนิดหน่อยให้ชิดล่างหน่อยถ้าเหลาไปก็คือเล็มอนุนที่ห้อยอยู่นะอนุนนะครับแถบนู้นอนุนอนุนอ่ะที่ห้อยลงไปน่ะกิ่งเดนู้นน่ะอนุนอนุนน่ะถ้าเอาไปมาน่ะนะครับโอเคที่ห้อยเราจะไม่เอา
อันนี้ด้วยในพี่เหล่านี่ได้เลยเนี่ยลุงก็เข่าไว้ดีต้องพกรองเท้านะเนี่ยรู้ป่ะโอเคเนี่ยเนี่ยพี่เหล่านี่หน่อยนะได้โอเคเนี่ยแถบนี้หน่อยพี่ลงมาหลอกข้างล่างเถอะบนสูงเกินละโอเคเนี่ยพี่ประมาณเนี้ยทุกต้นพี่ทำให้ได้อย่างนี้เลยแล้วเรามานับเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เดี๋ยวทั้งบนมันจะเป็นอีกฉัดนึงอะถ้ามันอวบขึ้นอะเป็นอีกฉัดนึงที่มันจะมีลูกให้เราได้ไอชิดเลยนั่นแหละโอเคเนี่ยถ้ามีโอกาสได้มาอีกทีก็เอากรรไกรมาเก็บๆไล่ทำไปทีละต้นนะแต่ถ้าทำถ้าเป็นไปได้ออกอีกอันครับเนี่ยมันห้อยล่างโอเคถ้าเป็นไปได้พี่หาคนมาช่วยทำเพราะว่าถ้าทำล็อตเดียวการแตกใบอ่อนนะครับแตกล็อตเดียวฉีดยาเหมือนกันแตกใบอ่อนไป7วันอีก2ต้นแตกใบอ่อนใน7วันเราทำงานยากมากฉีดยาก็ยากมากเพราะเราต้องการใบพวกนี้ให้ออกมาเป็นใบ1ให้ได้ถ้าเป็นใบ1แล้วใหญ่มีชัยแล้วครับ 80% ลูกเรามีดอกเป็น100แต่เราเอาลูกไม่ถึงเดี๋ยวเราต้องให้เราทำใจอีกเดี๋ยวขึ้นมาดูอีกในช่วงนั้นแต่วันนี้เราสร้างนี่ก่อนทุกต้นระหว่างนั้นเรียกรากหนึ่งครั้งแล้วก็พอมันได้ใบมาแล้วอย่างเงี้ยหนึ่งใบแล้วใช่ไหมพร้อมใบไปแก่เต็มที่พี่เรียกรากอีกครั้งนึงนะอันนี้คือชุดฉีดทางรากทางดินนะครับแล้วก็ชุดฉีดใบเพื่ออะไรรักษาพวกใบจุดอย่างเงี้ยรักษาใบเข้าไว้เพียเพออาจจะเป็น15วันครั้งฉีดเข้าไป สวยไหมเนี่ยกิ่งเนี่ยที่เราทำเนี่ยแล้วทีเนี้ยพวกมอดพวกหนอนมันจะไม่เจาะต้นอ่ะพอเราฉีดยาถึงดูแลถึงแต่ถ้าเราปล่อยคุ้มไว้เนี่ยเขาจะมาฝังไข่ไว้ที่เปลือกมาเห็นที่ทีนี่โหมันไถจนรอบต้นเคยเห็นไหมเห็นมีอยู่นู่นนั่นแหละคือเราปล่อยไว้แต่ถ้าเราอย่างเงี้ยมันไม่มีทางลงมาฝังได้เพราะเดี๋ยวเราฉีดยามันต้องเปียกทั้งต้นมาลงแมลงมันก็จะฆ่าได้หมดเลยรอบงี้รอบงี้ลูกมันนะใช่ครับอย่างต้นเนี้ยทำมีดอกสัก10พี่คัดเอาเหลือแค่2คัดเอาเหลือแค่2คัดเหลือแค่2เดี๋ยวไปดูต้นนู้นอีกทีนึงป่ะอย่างกิ่งเนี้ยโอเคเราเสียดายเราตัดกกไม่ได้พี่ก็เห็นไหมครับว่าอันล่างอันใหญ่อวบเนี้ยพี่ตัดเหนือนั้นเลยนึกว่าเนี่ยเหรอเหนือนั้นเลยนะครับแล้วกิ่งที่มันค้ำไปในเนี้ยมันไปบังกันเนี้ยพี่ก็ออก2อันนี้พี่เอาไว้นอกนั้นบนทางบนนั้นพี่เอาออกเลยโบ๊ะนะ1ส่วนไม่ต้องพันเพราะว่าเดี๋ยวมันช้ําแล้วก็บนมี3ยอดใช่มั้ยใช่ซ้ายพี่เห็นซ้ายมั้ยพี่ออกถึงกกทางขวาโน้นที่เข้าไปข้างในพี่ออกถึงกกเพราะยอดตรงมันตรงดิ่งแถวเลยเนี่ยเดี๋ยวเรารักษายอดนั้นให้ไปที่ฉัดนึงครับอันโน้นเห็นมันแข็งไงนะครับพี่ก็ตัดยอดให้มีง่ามออกไปงูเนี่ยครับอย่างอันนี้ยอดมันไม่สวยใช่ไหมพี่ก็เอาตรงนี้เลยเดี๋ยวเราเอาชิดเลยนะเวลาเลื่อยให้มันชิดเลยอ่ะนี่เลยเดี๋ยวมันจะรักษาได้ไวแต่ถ้าไว้ห่างเนี่ยเชื้อรามันจะเกาะมอดมาเกาะฟูเทเรียมจะเข้าตามถึงต้นอีกตาย1กิ่ง2กิ่ง3กิ่ง4กิ่ง5กิ่งอันนี้อีกกิ่งนึงโมกี้มันชี้ให้ตัดยังอันเนี้ยยังอันนี้จับเลยมาอันนี้ถ้าจะเอาตัดบนเนี่ยงามเนี่ยเอา2งามนี้ไว้ครับนึกออกป่ะนึกออกเพราะเอาเตี้ยไว้ก่อนครับเพราะเตี้ยดูแลง่ายใช่งามบนก็คือตั้งแต่ทั้งบนไม่เอาเพราะมันแข่งกันแล้วน่ะมันไม่เสียบแข่งกันแล้วแล้วนู้นก็เหลาอีกอันนึงอันไหนเนี่ยอันที่2นั่นน่ะก็เอาออกไปเพราะมันเทินกันอยู่เอากิ่งล่างไว้เอากิ่งบนออกมันซ้อนกันอย่างงี้ใช่ป่ะข้างบนใบมันบางเงี้ยเวลาเราต้องการให้แสงส่องไม่พอตัดง่ามใหญ่ไปเลยเอาแสงส่องไม่งั้นเดี๋ยวมันจะง้ําออกมาข้างนี้หลบเขาเรียกหลบหลบหาแสงทุเรียนมันจะไม่ได้ทรงพอไม่ได้ทรงเวลามีลูกก็ต้องหาไม้มาค้ําวุ่นวายยุ่งยากผมไม่ได้บอกให้ต้องโค่นเงาะนะก็คือเอาหลบออกไปนั้นเดียว
อันนี้พี่ก็เปลี่ยนยอดนะคู่นี้เนี่ยงามเนี่ยเห็นปะเอาสองยอดนั้นออกเลยเอานี่แทนสี่เครื่องนะแล้วทีเนี้ยปีเนี้ยกิ่งเนี้ยมันจะอวบการอวบเนี่ยเราฉีดรากไปฉีดจนมันลงไปประมาณ 2-3 เดือนกิ่งเนี่ยมันจะขยายกกจะเห็นการขยายพอมันตอบสนองฮอร์โมนพอมันตอบสนองฮอร์โมนปุ๊บเนี่ยมันสะสมได้เนี่ยพวกนี้คือตาดอกทั้งหมดเนี่ยเนี่ยร่องรอยเนี่ยน่ะพี่ก็เลือกเอากิ่งบนที่เทิร์นอยู่เอาออกอันโน้นพี่ก็เปลี่ยนยอดเลยต้องกกน่ะเนี่ยเปลี่ยนใหญ่นะเพื่อไม่แข็งอันโน้นมันแข็งแล้วน่ะพี่ก็เปลี่ยนยอดใหญ่เลยเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นในเราเสียดายนะสิเอาโน้นเลยเอาโคตรออกเลยนะได้ครับโคตรออกเหลือให้มันไปต้นเดียวครับพี่ให้ยอดมันมีไว้อันนี้ก็มีไว้ให้มียอดไว้ส่วนข้างๆอันนู้นงามล่างกันแม่ออกก็ได้ไหมเอางามบนนั่นออกไว้เอางามล่างไว้ก็ได้เอางามบนได้ไหมที่มันเด่นอ่ะพี่ตัดโชกออกไปใบหนึ่งเนี่ยนี่โดยแบบใบหนึ่งของปีนี้ใช่ไหมปีนี้เราดูยังไงมันจะเขียวอ่อนใช่ปะก็เนี่ยยอดของเขาเห็นไหมสีมันจะต่างกันเนี่ยคือของปีนี้แต่นี่ของปีที่แล้วพวกนี้เดี๋ยวร่วงหมดอันนี้ที่เราจะเอานะอันนี้คือรองรับในการมีดอกเวลามีดอกแล้วเข้าลูกปุ๊บอันนี้มันจะพอดีอาหารปรุงลูกนั้นได้แล้วที่เราทำให้เป็นใบ2ขึ้นมาอย่างเงี้ยให้มันเข้มก่อนใบพวกนี้เวลาจะแตกมาใช้เวลา 45-60 วันใช้เวลานานก็ประมาณที่บอกออกดอกอะแต่ถ้าเราทำใบนี้ไม่เข้มไม่ใหญ่ได้ด้วยใบนี้เกิดหนอนกัดหมดเนี่ยเราก็ต้องรอใบนี้ขึ้นมาอีกมันก็จะร่วงหมดอะทางเงี้ยเห็นไหมยันขึ้นไปจังหวะที่ดอกกำลังอุ้มแล้วคืนนั้นมันจะขยายมีเขาจะเกสรตัวผู้ตัวเมียเยอะๆเรามาปัดนั้นปัดแค่วันเดียวจบไม่ต้องปัดทุกวันสองทุ่มเคยอยู่ที่นี่ปะนะได้นอนได้ถ้าอยู่ที่นี่ก็ต้องอยู่หลายคนอ่ะให้เฮฮาไปเลยไงตัดคิดเพราะว่าอะไรครับคนรุ่นแรกเขามาขึ้นเขาก็บอกว่ากิ่งที่ไปนะนะอยู่ดีๆมาตัดกิ่งทุเรียนเขาเหมาะเนี่ยพี่แทนนี่กิ่งนึงปลูกครั้งแรกเนาะอันนี้นะไหนจะไหนนะครับดูเรื่องก็ซ้อมดูเยอะนี่ครับนี่ออกจะได้ลงครับเนี่ยครับนี่คือโซนนึงอันนี้ปล่อยไว้ก่อนเพราะมันห่างกันอยู่แต่จริงๆอนาคตเดี๋ยวมีลูกปีนี้ค่อยออกอีก2อันเนี้ยถ้ามีลูกแต่ว่าถ้าออกไปแล้วเดี๋ยวเราไม่มีที่เหยียบได้ออกมั้ยเป็นไว้ที่เหยียบบ้างแล้วเรากิ่งไหนเอาครับต้องลูกพี่ขึ้นไปที่มือนะพี่ที่มืออีกหน่วยฮะกิ่งที่มีหน่วยจะไปตัดเถอะนะรอให้มันแก่ก่อนแล้วที่มือพี่น่ะนี่นะครับได้นะเพราะมันท่อเดียวกันแล้วเดี๋ยวปีนี้กิ่งพวกนี้มันจะอวบขึ้นใหญ่ขึ้นกิ่งที่เหลือครับกิ่งที่เหลือจะใหญ่ขึ้นทีนี้พี่เขาก็กิ่งที่พอเดี๋ยวมันจะมีกระปุกนั้นมันจะใหญ่ขึ้นเนี่ยแต่งเวลาแต่งนะถ้าเราแต่งเองได้พยายามไม่คิดเนี่ยแผลมันจะรักษาตัวเองได้ไวขึ้นถ้าตัดห่างมันจะนำพาเชื้อโรคเป็นผ่าถ้ามีปูนแดงก็เอามาทาได้เลยพี่เอามาทาได้เลยครับมีเอาไปน่ะที่ห้อยพี่ไหนป่ะกิ่งเป้ห้อยลงมาน่ะนั่นแหละครับเอาไปทาในห้วยหน่อยแล้วพี่กิ่งอันนี้เนี่ยกิ่งแต่ว่ารอตัดลูกก่อนก็ได้เพราะว่าอนาคตมันต้องเปลี่ยนยอดขึ้นไปไงเดี๋ยวเพิ่งไปตัดครับพี่นั้นตัดได้นั้นตัดได้ไปตัดยอดบนนะมีหน่วยสองเออเจ็บเริ่มเป็นแล้วอ่ะเป็นดิเป็นมันเป็นอยู่แล้วหัวแหลมสรุปคือตัดลูกเขามากินเนี่ยเขาเรียกเปลี่ยนยอดพี่เดี๋ยวไม่อันนึงครับไล่ขึ้นมาครับ
เขาจะคมเนี่ยประเทศเนี่ยขอไว้เนี่ยจะใส่กระซื้อที่ไหนเลยดีวะเนี่ยเอาจะคิดไปเลยครับใส่ตึงวันเนี่ยเลยหลัวได้พอปุ๊บมาเลยเตียงเริ่มมีดเป็นแล้วครับร้อยดันดินลงมาไหมครับตรงเนี้ยใช่ครับดินมันไหลลงไปใช่ไหมใช่ไหมดินไหลลงเขาทำขั้นบันไดไงพี่ใบเนี่ยถ้าเรายังไม่รีบก็ยังไม่ต้องเอาออกรอเอาใบเนี่ยบ่มรากคอยเอาก้านเนี่ยไปเผาทำลายนึกออกปะปล่อยให้ใบมันร่วงก่อนเพราะใบเนี่ยมันจะบ่มรากเขาเรียกรอรากมันเกิดขึ้นมาอนี่ปัญหาที่เจอเลยรากทุเรียนมันไม่ไปพี่รีบไปไหนครับเปล่าครับอ๋อเดี๋ยวรอฟังพี่เขานี่แป๊บมีรากนี้รากเดียวที่ดูดอาหารได้พี่เห็นไหมมันมีขาวนอกนี้รากแห้งรากเนี้ยเกิดจากปีเนี้ยมันกินไปมันแห้งหมดแล้วถ้าเราไม่พัฒนารากปีหน้าจะไม่ดกเท่านี้เท่าที่เคยได้มันต้องไปกระตุ้นรากพวกนี้ให้มันเกิดมาใหม่ให้มันเหมือนก้างปลามากขึ้นรากต่อยถ้าเรามีเป้อย่างที่บอกว่า1เป้เนี่ยให้แฟนอ่ะฉีดเลยรอบตรงพุ่ม1เป้ก็คือ1ถัง20ลิตรบ้านเราเรียกเหมือนกันไหม1ถังเนาะครับ1ถัง